สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับหลังจากที่ NC ได้ชุดปลาแม่น้ำจากพี่อั๋นพระรามสามมานะครับตอนนี้ก็เอามาลงตู้72เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับนี่ฝูงหมูเบลเทอร์เลยนะครับตู้เดิมของพี่อั๋นวันนั้นเราไปเจอกันกลางคืนนะครับก็เลยไม่เห็นว่าหมูมันหน้าตาเป็นยังไงแต่พอมาอยู่ตู้ NC ปุ๊บเนี่ยมันสว่างสวยก็เห็นชัดทุกตัวนะครับอ่ะจริงๆแล้วปลาชุดนี้เป็นชุดที่เราไม่ถนัดนะครับเป็นชุดที่เราไม่ถนัดก็เลยถามพี่อั๋นไปว่าแต่ละตัวมันชื่ออะไรมันเป็นปลาอะไรยังไงบ้างนะครับก็ทราบมาว่าตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้คือฟินิกบาร์ฟนะครับตัวนี้คือฟินิกบาร์ฟน่าจะมาสัก16นิ้วนะครับฟินิกบาร์ฟแก้มแดงน่ารักเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโจกแดงนะครับส่วนตัว NC ไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าโจกแดงนะครับแล้วก็มีปลาจีนนะครับจีนกระโจกเนี่ยหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าโจกจะตัวใหญ่จีนจะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฝูงหมูอินโดนะครับในนี้รวมกันรวมของ NC ด้วยรวมของพี่อั๋นด้วยน่าจะประมาณเกือบ3โหลนะครับเกือบ3โหลนะครับอันนี้โจกแดงนะครับอันนี้ฟินิกบาร์ฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ปลาจีนแล้วก็มีพวงน้ำเงินนะครับมีพวงน้ำเงินน่าจะ2ตัวนะครับตัวนี้พวงน้ำเงินนะครับแล้วก็มีพวงชมพูนะครับมีพวงชมพูอีก3ตัวนะครับส่วนตัวไม่รู้จักนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่ามันจะเป็นชมพูตรงไหนแต่เขาเรียกว่าพวงชมพูนะครับมี3ตัวนะพวงน้ำเงินมี2ตัวแล้วก็มีกะโฮนะครับมีกะโฮคู่นึงไม่รู้จักเลยไม่ค่อยถนัดเลยมีตะเพียนหางแดงนะครับตะเพียนทองหางแดงมีฉลามหางไหมนะครับมีฉลามหางไหมแล้วก็สุดท้ายคือเทพาสั้นนะครับเทพาสั้นมี2ตัวครับผมตัวนี้สั้นสวยนะครับเพิ่งย้ายมางงนิดนึงแล้วก็ตัวข้างในตัวนึงครับผมเทพาสั้นก็ส่งอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็แบ่งปันกันไปครับเพราะว่านี้บอกตามตรงว่าเป็นปลามังป่าเป็นปลาที่สายที่ NC ไม่ถนัดนะครับเผื่อท่านใดกำลังมองหากำลังชอบก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้ครับนะขอบคุณนะครับฝากอัปเดตไว้ทุกท่านได้รับชมกันครับผมโจกแดงครับปลาจีนครับพวงน้ำเงินครับพวงน้ำเงินมี2ตัวนะครับฟินิกบาร์ฟครับกะโฮครับนะครับแล้วก็ตะเพียนทองหางแดงนะครับปลาหมูอินโดครับผมหมูอินโดตัวใหญ่นี่ลายแปลกก็มีนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเทพาสั้นนะครับเทพาสั้นกับฉลามหางไหมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ